คุณตั้มครับวันนี้เรามาคุยในหัวข้ออะไรดีครับครับผมตั้มนะครับเป็นเจ้าหน้าที่จากซอฟนิกนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยต่อในหัวข้อ external backup นะครับก็คือการสำรองข้อมูลไฟล์ log หรือไฟล์ config นะครับเพื่อป้องกันการสูญหายเราสามารถสำรองข้อมูลไปที่ external storage ได้นะครับโดยเข้าไปที่เมนู external backup นะครับไปที่ NFS config นะครับก็คือเป็น storage ที่มีการ NAT ด้วยโปรโตคอล NFS เอาไว้นะครับเราสามารถเลือกไปที่โฮสต์เช่นอันนี้นะครับถ้าเราทำการเมาส์ไปที่ NAT ถูกนะครับจะมี storage ที่เราทำการเมาส์เอาไว้ขึ้นมานะครับเป็นผ่าน /home/backup เราทำการตั้งชื่อนะครับกดเซฟนะครับจะมีผ่าน host list ที่เราทำการตั้งค่า NFS config ไว้นะครับก็คือ name Sofnic log host IP ผ่านที่เราจะทำการเก็บไฟล์ config นะครับแล้วก็มาที่ backup list นะครับก็จะมีการให้เลือกว่าเราจะ backupในส่วนไหนนะครับก็คือ backup configuration file หรือ raw log file เราสามารถตั้งเวลาสำหรับการ backup ได้นะครับเช่นเราจะ backup raw log เป็นนาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงหรือว่า daily ทุกวัน weekly สัปดาห์ละครั้งหรือ monthly ก็คือเดือนละครั้งนะครับแนะนำให้เลือกเป็น daily นะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีการกระทบการทำงานของระบบน้อยที่สุดนะครับเช่นหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับแล้วเราทำการเลือกโฮสต์นะครับที่เราทำการสร้างมาเมื่อกี้กด add ก็จะมีรูที่เราทำการเซตขึ้นมานะครับเป็นโฮสต์ IP พาธที่เราจะทำการเก็บไฟล์ backup นะครับช่วงเวลาแล้วก็ type ก็คือเก็บ raw log ก็คือเป็นทุกๆวันนะครับเราทำการกดที่อันเมาส์ตรงนี้ทีหนึ่งครับสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นเมาส์นะครับเท่านี้ก็เป็นการเมาส์สตอเรจเพื่อมีการสำรองข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อการข้อมูลสูญหายได้นะครับแล้วนี่ก็คือเป็นประโยชน์ของการแบ็กอัพหรือการสำรองข้อมูลนะครับการสำรองข้อมูลนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์แค่การสำรองตัวล็อกไฟล์นะครับยังมีประโยชน์ในการเก็บค่าคอนฟิกของตัวระบบไว้กรณีที่เกิดระบบดาวลงหรือว่าล็อกไฟล์หายถ้าเรามีแบ็กอัพเก็บไว้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับจะได้ไม่ต้องมาตั้งค่าคอนฟิกใหม่หรือว่าหาล็อกไฟล์ให้เสียเวลานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ